คิดเรื่องอยู่วันนี้นะครับใครที่อยู่โซนพระราม2มหาชัยนะฮะผมพามาดูบ้านเดี่ยวแล้วก็ส่วนกลางที่มีบรรยากาศสไตล์ยุโรปแบบนี้นะครับที่สำคัญฟังก์ชันในบ้านน่ะยังมีพื้นที่โถงดับเบิลวอลลุ่มขนาดใหญ่นะฮะมีห้องครัวไทยไซส์ใหญ่เบิ้มแล้วก็มีห้องลอนดี้ที่มีช่องแสงสกายไลน์มาให้ด้วยอย่างบ้านไซส์ใหญ่สุดมีสระมาให้ในตัวด้วยครับแล้วก็ยังมีพื้นที่ส่วนกลางที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะที่มีฟังก์ชันหลากหลายแล้วก็มีฟังก์ชันที่เด็กๆน่าจะชอบด้วยกับโครงการนี้ครับแกรนดิโอ2พระราม2จาก Fraser Property Home ครับที่ตั้งของโครงการนะครับจะตั้งอยู่บนถนนพระราม2ฝั่งขาออกเมืองซึ่งจะอยู่เลยจากปากซอยวัดพันท้ายนรสิงห์มาอีกประมาณ2กิโลเมตรหรือขับเลยไปประมาณสัก3กิโลเมตรก็จะเจอกับตลาดสดมหาชัยครับโดยตรงปากซอยทางเข้านี้นะฮะจะเห็นป้ายคำว่า The Grand 2ขนาดใหญ่อยู่บนภูเขาหินที่เขาจำลองขึ้นมาด้านในเนี่ยจะเป็นพื้นที่ดินขนาดใหญ่ของทาง Fraser Property Home ที่มีโครงการต่างๆอยู่โดยโครงการ Grandio 2พระราม2ที่จะพามาดูในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในนี้ด้วยครับขนาดที่ดินของโครงการอยู่ที่ประมาณ75ไร่ครึ่งมีจำนวนยูนิตพักอาศัยทั้งหมด276ยูนิตปัจจุบันราคาบ้านเริ่มต้นที่ 8.99 ล้านบาทเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูบ้านไทป์ใหญ่สุดกับตัวเริ่มต้นของโครงการกัน2หลังเลยครับสำหรับบ้านตัวอย่างหลังแรกที่จะพาทุกคนมาดูนะฮะเป็นบ้านไทป์ใหญ่สุดในโครงการที่มีชื่อว่าลูเซิร์นอยู่ด้านหลังผมนี่เองครับไซต์ที่ดินเริ่มต้นตั้งแต่65ตารางวาพื้นที่ใช้สอย320ตารางเมตรครับฟังก์ชันเขาเยอะมากๆครับ4ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องอเนกประสงค์1ห้องซักรีด1ห้องแม่บ้านจอดรถได้3คันพร้อมสระในตัวนั่นเองฮะซึ่งอย่างแรกผมขอพูดถึงดีไซน์หรือหน้าตาของตัวบ้านก่อนครับบ้านทุกๆแบบในโครงการเนี่ยเขาทำออกมาในสไตล์ยุโรเปียนนะฮะซึ่งเป็นสไตล์ที่มีความยุโรปหรือคลาสสิกนั่นเองนะครับเริ่มจากด้านบนจริงๆแล้วหลังคาด้านบนเป็นหลังคารูปทรงปัญญานะแต่ว่าจะมีการทรีตฝั่งด้านหน้าบ้านแฝงเป็นหลังคาจั่วเพิ่มขึ้นมาด้วยให้มันดูโฮมมี่อบอุ่นยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็การทรีตฟาซาดด้านหน้าบ้านเขาเนี่ยใส่เอกลักษณ์เยอะมากนะครับที่มีความเป็นยุโรปอย่างเช่นการใช้เส้นสายทรงโค้งอย่างซุ้มอาร์คนะฮะหน้าต่างตีตารางลูกฟักนะฮะการเพิ่มขอบมุมที่เป็นบัวเป็นเลเยอร์ต่างๆในส่วนฟาซาดด้านหน้าบ้านมีการกรุกระเบื้องลวดลายหินธรรมชาติแล้วก็ใช้แผ่นหินมาตกแต่งด้านหน้าบ้านด้วยเรียกว่าแฝงดีเทลจัดเต็มมากๆนะครับส่วนระบบการก่อสร้างบ้านในโครงการเนี่ยจะเป็นระบบ Precast หรือว่าโครงสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กนั่นเองนะฮะทางเข้าบ้านนะครับหลักๆจะมีอยู่ชุดหนึ่งเท่านั้นนะครับด้านหลังของผมเนี่ยเป็นบ้านตัวอย่างเขาก็เลยเอาแนวรั้วออกไปแต่เมื่อกี้ผมไปดูโซนบ้านมาตรฐานแล้วมันมีอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีแนวรั้วฝั่งด้านหน้าฝั่งนี้ฮะและทางโครงการอ่ะเขาปลูกแนวต้นไซเกาหลีให้ด้วยไซเกาหลีตรงนี้เราไม่ต้องดูแลเองนะเพราะมันอยู่ตรงฟุตบาทด้านหน้าบ้านโครงการที่สำคัญคือมันยังคลางสายตาจากบุคคลภายนอกให้สมาชิกในบ้านได้ความเป็นส่วนตัวสูงมากนะฮะแล้วก็ประตูตรงโรงรถเนี่ยทางโครงการจะใส่เป็นประตูแบบรั้วเหล็กรางเลื่อนมาให้นะครับติดตั้งบล็อกไฟไว้ให้นะครับเผื่ออนาคตเจ้าของบ้านน่ะไปติดตั้งมอเตอร์แล้วก็กลายเป็นระบบอัตโนมัติก็ได้นะฮะโครงสร้างที่จอดรถทั้งหมดนะฮะจะเป็นโครงสร้างออนกราวด์แบบไม่ได้ลงเสาเข็มนะครับแต่ว่าทางโครงการน่ะเขาจะมีการแยกจอยเว้นระยะไม่ให้ชิดกับตัวโครงสร้างหลักของตัวบ้านนะฮะไม่ให้เกิดการแครกตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องแบบนี้ไว้ให้เลยนะฮะหน้าตาคล้ายๆกับแผ่นคอนกรีตสแตมป์นะครับบ้านหลังนี้สามารถจอดรถได้3คันแบบเรียงหน้ากระดานกันไปแบบนี้นะฮะแล้วก็ทางโครงการเตรียมบล็อกไฟตรงนี้ให้ด้วยนะครับเผื่ออนาคตเจ้าของบ้านท่านไหนมีรถ EV นะครับแล้วก็มาติดวอลชาร์จตำแหน่งตรงนี้ได้เลยแล้วก็ระบบไฟบ้านในโครงการเนี่ยเป็นไฟบ้าน1เฟสโหลด 30/100 นะครับตรงบริเวณโรงจอดรถมีห้องเก็บของให้ด้วยนะฮะก็มาเก็บของพวกอุปกรณ์ลังก็ทำสวนได้นะครับเราจะมีทางเข้าหลักของตัวบ้านเนี่ยอยู่2จุดด้วยกันจากจุดแรกก็คือจากที่จอดรถอันนี้จะเป็นประตูบานทึบถ้าใครไปซื้อของที่ซูเปอร์หรือตลาดมาเนี่ยผมแนะนำว่าเข้าบานนี้ดีกว่าเพราะว่ามันอยู่ใกล้ครัวดีนะฮะแต่ว่าถ้าเราจะกลับมาบ้านมาพักผ่อนหรือว่ามีเพื่อนมาเราเชิญมาประตูตรงนี้ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นหน้าเป็นตาให้กับเจ้าของบ้านมากกว่าตรงนี้เขาจะใส่เป็นลักษณะของประตูบานคู่แบบนี้นะฮะแทรกช่องแสงไว้นิดนึงให้ตัวบ้านมันดูสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับเผื่ออนาคตเราจะขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เราก็สามารถเปิดออกเป็นบานคู่แบบนี้ได้เลยด้านในบ้านตัวอย่างแต่งเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมไปดูกันครับเข้ามาด้านในบ้านแล้วนะฮะสิ่งแรกที่อยากให้ทุกคนดูก่อนเลยก็คือWelcome Foyer ที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มตรงนี้ฮะโอ้ทุกคนตรงนี้สูงอยู่ที่ 6.4 เมตรนะครับซึ่งบรรยากาศมันจะได้ความโปร่งโล่งสบายตามากๆแล้วก็ดูโอ่อ่าด้วยเพราะว่าเราสามารถไปใส่พวกโคมระยะหรือแชนเดเลียร์จากตำแหน่งตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ Welcome Foyer ตรงเนี้ย
พื้นที่ด้านหลังผมนะเราอาจจะวางเป็นพวกชั้นวางของเอาไว้วางของใช้ส่วนตัวตรงบริเวณทางเข้าออกบ้านตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็ตำแหน่งใต้บันไดตรงนี้มันยังมีช่องที่เว้าเข้าไปให้เราไปวิวตำแหน่งเป็นแบบตู้เก็บรองเท้าแบบนี้ก็ได้นะฮะอันนี้ก็จะเก็บได้ประมาณสัก20กว่าคู่อยู่นะครับแล้วก็จากที่เราเข้ามาในตัวบ้านเนี่ยตรง Welcome Foyer ตรงเนี้ยจะทำหน้าที่แจกไปยังฟังก์ชันต่างๆตัวบ้านพูดถึงฟังก์ชันแรกตรงนี้ที่ใกล้ๆกันก่อนก็คือ Living Area นะฮะ Living Area ของเขาเนี่ยอันนี้เขาวางโซฟาให้ดูเป็นไอเดียแล้วนะครับว่าถ้าเราจัดวางโซฟารอบๆด้านแบบเนี้ยมันสามารถมารองรับสมาชิกได้ประมาณสัก 5-6 คนนะครับบรรยากาศก็จะดูสว่างๆเพราะว่าได้ช่องแสงฝั่งด้านหน้าบ้านและจากตำแหน่งตรงนี้นะฮะเราจะเห็นสระว่ายน้ำที่อยู่ตรงกลางบ้านด้วยเพราะว่าบ้านแบบลูเซิร์นเนี่ยเขาจะให้สระมาให้เลยนะครับตัวสระถ้ามองเผินๆเนี่ยอาจจะไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ตัวสระตัวเนี้ยเขาใส่ระบบเจ็ตสวิมไว้ให้ด้วยหรือสามารถว่ายทวนน้ำได้นั่นเองนะฮะก็สามารถประหยัดพื้นที่สระไปได้เยอะเลยแล้วตัวเจ็ตสวิมเนี้ยก็ปรับฟังก์ชันเป็นแบบจากุชี่นวดหลังผ่อนคลายได้ด้วยนะฮะวันไหนมีเพื่อนมาก็มาปาร์ตี้รอบๆสระก็ได้ทุกคนเมื่อกี้ผมยังไม่ได้บอกทุกคนไปว่าความสูงจากพื้นถึงฟ้าของบ้านหลังเนี้ยนอกจากดับเบิลวอลลุ่มแล้วในโซนปกติเขาก็สูงถึง 2.8 เมตรเลยนะเราสามารถไปใส่พวกแอร์ฝังฝ้าหรือดอกฝ้าเล่นไฟหลืบได้นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่ผมยืนอยู่ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่โถงทางเดินน่ะยื่นเข้ามาตรงนี้จะมีอีก3ห้องเลยนะฮะพูดจากตรงนี้ก่อนตรงนี้จะมีห้องฝั่งด้านหน้ากับด้านหลังนะครับห้องด้านหน้าเนี่ยจะเป็นห้องที่ได้วิวสวนด้วยเราจะได้บรรยากาศช่องแสงฝั่งด้านหน้าบ้านด้านข้างบ้านตรงเนี้ยเปิดออกไปสวนด้านข้างบ้านก็ได้นะฮะถ้าใครจัดไปเป็นห้องนอนนะฮะห้องนี้อาจจะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ชอบต้นไม้เพราะว่าตื่นมาก็แอสเซทไปหาสวนได้เลยบ้านตัวอย่างแปลงเนี่ยมันจะเป็นแปลงมุมที่ที่ดินเยอะหน่อยนี่เราสามารถทำเป็นพวกน้ำโตะน้ำพุบ่อปลาเป็นแลนด์สเคปรอบๆ บ้านที่สวยๆแบบนี้ก็ได้นะฮะแล้วเวลาจะใช้เป็นห้องนอนตรงเนี้ยเราเข้าห้องน้ำจากในห้องได้เลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นดับเบิลแอสเซทนะครับห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำที่แยกโซนแห้งมีโซนเปียกที่อาบน้ำด้านในได้ด้วยนะครับส่วนฝั่งด้านหลังครับบ้านตัวอย่างตกแต่งให้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นห้องอเนกประสงค์ที่เราปรับฟังก์ชันเป็นห้องออกกำลังกายส่วนตัวก็ได้นะฮะอันนี้จะเป็นห้องโยคะห้องต่อยมวยหรือวางอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆได้เห็นสระว่ายน้ำในกลางบ้านด้วยนะครับถัดมาเดี๋ยวผมอยากจะพาไปดูอีกฝั่งนึงของตัวโถงกันบ้างนะฮะตรงนี้คือโซน living area แล้วใช่ไหมครับฝั่งด้านหลังตรงเนี้ยเขาจัดวางไว้เป็นโซนโต๊ะทานข้าวอันนี้เขาวางเป็นโต๊ะทานข้าวแบบ6ที่นั่งโต๊ะใหญ่ๆหน่อยเก้าอี้ใหญ่ๆหน่อยนะฮะถ้าเราอยากจะเสริมบรรยากาศแล้วก็ไปใส่พวกโคมไฟระย้าด้านบนได้นะฮะส่วนฝั่งด้านหลังบ้านเนี่ยไอเดียของบ้านตัวอย่างเขาก็ทำพาร์ติชันส่วนหนึ่งมาเพื่อสร้าง privacy แล้วก็บรรยากาศตอนกินข้าวเนี่ยก็จะได้ความเป็นส่วนตัวหน่อยนะครับและที่สำคัญตำแหน่งของโต๊ะกินข้าวเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้กับครัวไทยเราจะเริ่มเห็นจากตำแหน่งตรงนี้แล้วนะฮะก่อนที่เข้าไปครัวไทยตรงนี้จะมีห้องน้ำอีกห้องนึงด้วยนะเป็นห้องน้ำ powder room ไม่มีฟังก์ชันอาบน้ำนะครับแล้วก็ห้องครัวทุกคนใหญ่นะจะบอกว่าอันนี้เขาทำให้ดูเป็นไอเดียก่อนจริงๆแล้วจะเป็นครัวเปล่าๆนะครับแต่ว่าดูจากไอเดียของการตกแต่งบ้านตัวอย่างเท่ากับว่าเราสามารถบิวอินเคาน์เตอร์ครัวได้รอบด้าน3ฝั่งเลยพื้นที่เดินทำอาหารค่อนข้างเยอะมากๆนะใส่โต๊ะตรงกลางหรือเป็นไอแลนด์อีกสักตัวไว้ช่วยทำอาหารได้ครัวไซเนี่ยผมว่าเข้ามาช่วยกันทำอาหารประมาณสัก 2-3 คนได้เลยนะครับได้บรรยากาศดูสว่างโปร่งโล่งมีหน้าต่างระบายอากาศมีหน้าต่างบานนี้ที่เวลาทำกับข้าวเสร็จสามารถเรียกลูกๆมารับอาหารได้เลยนะฮะยังไม่หมดเท่านี้นะครับจากพื้นที่ครัวจะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผมชอบมากๆอยู่ติดๆกันเลยในบ้านมาตรฐานเขาก็กั้นประตูกระจกแบบนี้มาให้นะห้องนี้คือห้องลอนดี้หรือห้องซักรีดนั่นเองซึ่งอย่างแรกก่อนเลยสเปซมันจะเป็นผู้รูปทรงตัว L นะครับสเปซส่วนแรกเนี่ยเราสามารถวางเป็นพวกเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าแขวนผ้าชั่วคราวตรงนี้ได้ถ้าใครซักผ้าเสร็จแล้วไม่ได้ใช้เครื่องอบผ้าใช่ไหมฮะเรามาแขวนผ้าตรงนี้ครับทุกคนเพราะว่าตำแหน่งตรงนี้เขาตั้งใจออกแบบให้ตัวบ้านอะมีสกายไลท์ช่องแสงอยู่ด้านบนด้วยเวลาที่เราตากผ้าเนี่ยก็จะได้แสงธรรมชาตินะครับแล้วเปิดออกไปตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ลานสักลานด้านข้างบ้านนั่นเองครับมาต่อกันที่บันไดของบ้านหลังนี้กันบ้างนะครับตัวบันไดเขาจะอยู่ชิดฝั่งด้านหน้าบ้านนะฮะซึ่งทำออกมาเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับข้อดีของโครงสร้างนี้คือแข็งแรงคงทนแล้วก็ระหว่างที่เดินขึ้นเดินลงเก็บเสียงด้วยนะฮะตัวลูกตั้งลูกนอนของเขาเนี่ยจะปิดด้วยไม้ประสานสำเร็จรูปมาให้มีมือจับระหว่างที่เราเดินขึ้นเดินลงมาให้นะฮะชั้นพักตัวนี้จะทำออกมาเป็นสี่เหลี่ยม2ผืนแบบนี้ก็ยังได้ความปลอดภัยเดินขึ้นลงง่ายกับตัวง่ายอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเราขึ้นมาที่ชั้น2เนี่ย
ความสูงจากพื้น1ฟ้าจะสูงขึ้นด้วยนะอีก10เซนนะฮะจาก 2.8 ชั้นล่างขึ้นมาเป็นชั้นบนเป็น 2.9 นะฮะก็ได้ความโปร่งเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงวัสดุพื้นข้างบนก็จะเปลี่ยนไปด้วยพอขึ้นมาเป็นโซนพักผ่อนแล้วเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็น SPC ลวดลายไม้ข้อดีของวัสดุชนิดนี้ก็คือสามารถกันน้ำกันปลวกได้นั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อกี้ยังไม่ได้บอกไปบ้านหลังนี้ติด security อย่างระบบ magnetic sensor ให้ด้วยทั้งชั้น1แล้วก็ชั้น2เลยที่ตามประตูแล้วก็หน้าต่างนะฮะแล้วก็มีอีกระบบหนึ่งก็คือระบบ Fraser Clean and Cool Air หรือง่ายๆมันคือระบบคุณภาพอากาศนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้เขาจะติดให้ไว้ที่บริเวณโถงชั้นบนกับภายในห้องนอนทุกๆห้องที่ชั้นบนนะฮะระบบนี้เขาจะมีการดึงอากาศจากภายนอกของตัวบ้านแล้วระหว่างที่ดึงเข้ามาเนี่ยมันจะผ่านแผ่นกรองฝุ่น PM 2.5 นะครับแล้วก็มาปล่อยที่บริเวณโถงชั้นบนภายในห้องนอนแล้วก็มีการเวนทิเลชันดึงอากาศเก่าๆออกไปด้วยนะครับนอกจากนี้เรามาดูฟังก์ชันกันนะครับขึ้นมาที่บันไดตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีพื้นที่รอบๆบันไดอยู่2ฝั่งผมพูดถึงพื้นที่แรกตรงนี้ก่อนอันนี้เขาทำให้ดูเป็นไอเดียแล้วล่ะว่าถ้าบ้านไหนไหว้พระนะก็จะเป็นโซนที่วางหิ้งพระแบบนี้นั่นเองหรือถ้าไม่ได้ไหว้พระนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ทำเป็นตู้โชว์วางของสะสมก็ได้นะครับส่วนอีกฝั่งนึงอันนั้นจะกว้างขึ้นนิดนึงอันนั้นวางโซฟาให้ดูเลยสามารถวางเปียโนได้ด้วยนะฮะเผื่อเป็นมุมเล่นดนตรีของลูกๆหรือจะทำเป็นลิฟวิ่งจุดที่2ก็ได้นะฮะสำหรับบ้านไหนเนี่ยที่มีแขกคุณพ่อคุณแม่มาบ่อยเนี่ยลูกๆเขาก็จะได้มีสเปซส่วนตัวไว้ทำกิจกรรมที่นอกจากอยู่ในห้องนอนก็มาใช้พื้นที่ตรงนี้ก็ได้นะครับที่ชั้นบนเนี่ยจะมีห้องนอนทั้งหมด3ห้องผมพูดถึงห้องไซส์เล็กที่สุดก่อนที่อยู่ฝั่งด้านหลังบ้านอันนี้คือห้องเล็กสุดแล้วนะทุกคนห้องเล็กสุดที่ไม่เล็กเลยเป็นห้องหน้ากว้างวางเตียงควีนไซส์ได้มีระยะด้านข้างปลายเตียงฝั่งนี้เหลือวางโต๊ะทำกันบ้านได้นะฮะบริเวณด้านหน้าห้องน้ำบิ้วตู้เสื้อผ้าได้หลายตู้เลยนะฮะที่สำคัญมีห้องน้ำในตัวด้วยนะครับถัดหน้ามาดูห้องที่2ที่ใหญ่ขึ้นนะฮะห้องที่2เนี่ยจะเป็นห้องนอนลูกที่ได้คอนเซปต์คือดับเบิลมาสเตอร์เบดรูมทุกคนใหญ่มากๆคือกินพื้นที่ตั้งแต่หน้าบ้านไปจนถึงฝั่งด้านหลังบ้านเลยดูเผินๆตอนแรกเมื่อกี้ยังบอกพี่ช่างภาพอยู่เลยว่านี่มันห้องมาสเตอร์หรือเปล่าเนี่ยทำไมมันใหญ่เหลือเกินผมว่าเพราะว่าไอเดียการวางห้องนอนของบ้านหลังเนี้ยเขาจะตัดฟังก์ชันระเบียงภายนอกออกไปมันจะเป็นฟังก์ชันที่หลายๆคนมักไม่ค่อยได้ใช้มีฝุ่นจับเยอะเขาก็เลยมาขยายพื้นที่สเปซด้านในห้องแบบนี้นะฮะห้องนี้อยู่ตั้งแต่เล็กจนโตจนทำงานได้เลยนะฮะแล้วก็ฝั่งด้านในตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ walk in closet วางตำแหน่ง built in ตู้เสื้อผ้ามีห้องน้ำในตัวเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายก็คือห้อง master bedroom ที่อยู่ฝั่งตรงข้างกับห้องลูกๆนะครับซึ่งคาแรคเตอร์จะคล้ายๆกับห้องนอนรองเมื่อสักครู่นี่แหละเป็นห้องที่กินพื้นที่ตั้งแต่หน้าบ้านถึงหลังบ้านส่วนที่ต่างคือความกว้างทุกคนจะเห็นได้ชัดตั้งแต่ตรงปลายเตียงจนถึงระยะผนังตรงเนี้ยมันจะกว้างขึ้นนะฮะวางโซฟาชิ้นเล็กๆหรือคุณพ่อคุณแม่เดินสวนกันได้กว้างขึ้นนั่นเองนะครับตรงตำแหน่งด้านหน้าที่ใกล้ๆกับฝั่งช่องแสงด้านหน้าเนี่ยก็วางเตียงไปส่วนตรงกลางห้องเนี่ยที่มีหน้าต่างอีกบานนึงตรงเนี้ยเราอาจจะเลือกทำเป็นโต๊ะทำงานที่วางโน้ตบุ๊กเล็กๆน้อยๆเช็คอีเมลหรือทำเป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้นะครับฝั่งด้านหลังทั้งหมดผมแนะนำว่าเราทำเป็นโซนแต่งตัวไปเลยนะฮะซึ่งถ้าใครเนี่ยอยากให้พื้นที่แต่งตัวมันดูสว่างว่างๆโปร่งๆโล่งๆนะเราทำแบบบ้านตัวอย่างก็ได้ก็คือมีแบบนี้แหละแต่ถ้าใครอยากได้พื้นที่เก็บของเก็บเสื้อผ้าเยอะขึ้นอีกนิดนึงนะฮะตำแหน่งตรงเนี้ยเราอาจจะบิ้วตู้มาอีกชั้นนึงตลอดแนวผนังแล้วมันจะกั้นกลายเป็นพาร์ติชันที่เดินเข้ามากลายเป็นห้องแต่งตัวก็ได้นะครับอันนี้เขาก็ทำให้ดูเป็นไอเดียว่าต่อให้เราไม่ได้บิ้วตู้ตรงนี้มาเนี่ยก็ยังมีพื้นที่เก็บเสื้อผ้าค่อนข้างเยอะวางไอแลนด์เก็บแอคเซสซอรี่ได้ตรงกลางแบบนี้ก็ได้นะฮะพื้นที่แต่งตัวจะอยู่ด้านหน้าห้องน้ำเลยนะครับห้องน้ำจะอยู่ฝั่งนี้นะฮะซึ่งก็จะมีฟังก์ชันมาตรฐานมาให้แหละมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์มีพื้นที่อาบน้ำที่ใส่ช้อนบล็อกแยกมาให้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นตำแหน่งของอ่างอาบน้ำแบบฝั่งพื้นที่ไปเลยจะอยู่ใกล้ๆกับช่องแสงธรรมชาติหน่อยนะครับแล้วก็ตัวช่องแสงของเนี่ยเขาให้มาเป็นหน้าต่างบานกระทุงด้วยเวลาเราใช้งานห้องน้ำเสร็จเนี่ยก็สามารถเปิดระบายความชื้นได้แล้วก็กระจกเป็นแบบพ่นฝ้าเพื่อได้ความเป็นส่วนตัวด้วยครับถัดมานะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูบ้านหลังเริ่มต้นของโครงการนี้ที่ชื่อเซียน่ากันบ้างนะฮะบ้านหลังเนี้ยที่ดินเขาจะเริ่มตั้งแต่50ตารางวาพื้นที่ใช้สอย216ตารางเมตรครับฟังก์ชันคือ4ห้องนอน4ห้องน้ํา1ห้องซักรีดจอดรถได้2คันนะครับเรามาดูฟังก์ชันด้านในบ้านกันถ้าเราเข้ามาจากประตูหลังด้านหน้าบ้านน่ะ
คาแรคเตอร์ก็จะมีเวลคัมโฟเย่เหมือนกันนะฮะยังเก็บรองเท้าฝั่งใต้บันไดตรงนี้ได้นะครับฝั่งนี้ก็วางของใช้หรือติดเป็นกระจกเงาเพื่อเช็คความเรียบร้อยก่อนออกจากบ้านได้นะครับซึ่งเขาจะวางตำแหน่งของ living area ไว้ฝั่งมุมหน้าบ้านฝั่งนี้ทุกคนแล้วบรรยากาศทุกคนดูสิโหสว่างมากๆคือเราได้บรรยากาศช่องแสงหน้าบ้านกับด้านข้างใหญ่ๆตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้จะวางโซฟาไซส์ประมาณสัก 4-6 คนก็ได้นะครับดูทีวีฝั่งนี้นะฮะซึ่งตำแหน่งตรงเนี้ยมันจะมีประตูที่ออกไปด้านข้างบ้านได้ด้วยไอเดียบ้านตัวอย่างเขาไปทำโครงสร้างให้ดูเพิ่มนะฮะเผื่อใครอยากจะปรับเป็นพื้นที่ด้านข้างบ้านที่ออกไปทำกิจกรรมหรือพักผ่อนเพิ่มก็ได้นะครับแล้วก็บ้านหลังนี้เขาจะมีห้องชั้นล่างด้วยนะฮะห้องเนี่ยจะอยู่ตรงมุมนี้เลยนะครับซึ่งตัวบ้านน่ะเขาเคลมว่าเป็นห้องนอนแต่ผมมองว่าถ้าเป็นห้องนอนเนี่ยการจะไปใช้ห้องน้ำอ่ะมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามไกลนิดนึงแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ใช้เป็นห้องนอนอ่ะห้องเนี้ยมันเหมาะเป็นห้องอเนกประสงค์อย่างอื่นมากๆจะทำเป็นห้องเธียเตอร์รูมก็ได้ห้องเลี้ยงเด็กเล็กก็ได้ห้องทำงานก็ได้แล้วแต่เจ้าของบ้านจะจัดสรรห้องนี้เลยนะครับส่วนฝั่งด้านนอกเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่คอมมอนแอเรียฝั่งด้านหลังบ้านอันนี้เขาจะวางเป็นโต๊ะทานอาหารแบบ6ที่นั่งไว้ให้ยังมีระยะเหลือรอบๆกว้างเลยนะเหลือถึงขนาดว่าฝั่งเนี้ยเขาวิวเป็นตู้วางของสะสมจริงๆตรงเนี้ยเราทำเป็นมุมชงกาแฟมุมเก็บเครื่องดื่มเก็บไวน์จากตำแหน่งตรงนี้ก็ได้นะฮะส่วนฝั่งนี้ครับฝั่งนี้จะเป็นอีก2ฟังก์ชันครับตรงนี้ที่เราเห็นจะเป็นห้องน้ำนะฮะห้องน้ำห้องนี้จะมีฟังก์ชันแยกโซนอาบน้ำให้ด้วยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเรายังคงใช้ห้องนู้นเป็นห้องนอนก็ต้องมาอาบน้ำที่ตำแหน่งห้องน้ำตรงนี้นะครับแล้วก็ครัวครับครัวเนี่ยจะเป็นห้องครัวไทยที่อย่างแรกที่ผมชอบคือตัวนี้กระจกเบย์วินโดว์เวลาเราอยู่ในครัวเรายังเห็นสมาชิกในบ้านน่ะคุณพ่อเนี่ยนั่งอยู่ตรงโซฟาลูกนั่งอยู่ตรงโซนโต๊ะกินข้าวเฮ้ยทำให้บรรยากาศน่ะมันดูเชื่อมโยงกันได้แล้วก็คนในบ้านก็มีปฏิสัมพันธ์กันได้นะครับครัวยังคงได้ไซส์ใหญ่เหมือนกันฮะอันนี้จะเป็นครัวแบบหน้ากว้างผืนผ้าแบบนี้เราต้องไปดีไซน์ตัววิวอินครัวเองนะครับแล้วก็ต่อให้เป็นบ้านไทยเริ่มต้นก็ยังมีห้องซักรีดทุกคนบรรยากาศสว่างมากๆนะแล้วก็วางเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าตรงนี้มาแขวนผ้าชั่วคราวตรงนี้ได้นะฮะถ้าอยากระบายความชื้นก็ไปเปิดตัวหน้าต่างแล้วก็ติดมุงลวดก็ได้ครับทุกคนครับมาต่อกันที่มุมนี้ตอนที่ผมยืนตรงเนี้ยคือพื้นที่ชานพักของบันไดระหว่างชั้น1ชั้น2นะฮะเขาออกแบบพื้นที่ชานพักตรงเนี้ยให้มันเกิดกลายเป็นพื้นที่อเนกประสงค์อีก1จุดนะครับซึ่งบรรยากาศของพื้นที่อเนกประสงค์เนี่ยมันดูสว่างโปร่งโล่งมากๆเลยเพราะว่ามันได้ความสูงจากพื้น1ฟ้าน่ะสูงเป็นพิเศษแล้วก็เราจะได้ช่องแสงขนาดใหญ่ฝั่งด้านหน้าบ้านกับด้านข้างบ้านทำให้บรรยากาศมันน่าจะเหมาะสำหรับเป็นพื้นที่ทำงานพื้นที่เล่นดนตรีของลูกๆนะใช้งานได้อีก1จุดของตัวบ้านจากตำแหน่งตรงเนี้ยมองไปตรงฝั่งตรงข้ามก็จะมีพื้นที่อเนกประสงค์อีก1จุดที่ชั้น2ด้วยนะฮะเราก็จะทำเป็นโซนชั้นวางหิ้งพระก็ได้นะครับแล้วก็ที่ชั้นบนเนี่ยเราเดินขึ้นไปอีกประมาณสัก 4-5 ก้าวเราจะเจอกับห้องนอนทั้ง3ห้องอย่างห้องนอนห้องแรกที่อยู่มุมฝั่งด้านหลังบ้านเนี่ยอันนี้เขาตกแต่งเป็นธีมห้องนอนลูกสาวถ้าเราวางเตียงไซส์3ฟุตครึ่งก็จะเหลือระยะพื้นที่ต่างๆให้วางเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับส่วนห้องถัดมาเนี่ยจะอยู่ฝั่งด้านหลังตรงกลางฮะอันนี้จะเป็นห้องไซส์ที่ใหญ่ขึ้นแล้วนะครับจะเห็นว่าวางเตียงควีนไซส์ได้ห้องนี้ตกแต่งเป็นธีมเด็กผู้ชายนิดนึงนะฮะมีพื้นที่แต่งตัวด้านหน้าห้องน้ำแล้วก็มีห้องน้ำในตัวนะครับสุดท้ายก็คือห้องที่ผมอยู่ตรงนี้ห้องมาสเตอร์เบดรูมใหญ่มากๆครับห้องนี้จะมีพื้นที่ระยะปลายเตียงค่อนข้างกว้างนะครับมีระเบียงฝั่งด้านหน้าบ้านให้เราสามารถปลูกต้นไม้วางต้นไม้กระถางเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตัวห้องได้นะฮะพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดนะฮะสามารถบิวอินเป็นตู้วางของโชว์ตู้เสื้อผ้า2ฝั่งนะครับมีมุมโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้ด้วยนะฮะตำแหน่งจะอยู่บริเวณด้านหน้าห้องน้ำนะครับห้องน้ำเขาแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้แล้วก็ใส่กระจกฉากกั้นอ่างน้ำพร้อมหน้าต่างระบายอากาศด้วยครับสำหรับซุ้มประตูทางเข้าออกของโครงการนะฮะจะทำออกมาเป็นโครงสร้างที่มีหลังคาคลุมสไตล์มีความยุโรปสอดคล้องกับตัวบ้านด้านในเลยนะครับพร้อมการตกแต่งรอบๆให้ดูโอ่าดีนะฮะโดยที่นี่จะใช้เป็นแบบประตูรั้วเหล็กรางเลื่อนทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยมิดชิดตลอดทั้งวันแล้วก็มีการแยกเลนรถสำหรับวิสิเตอร์กับลูกบ้านให้ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยนะครับเวลาที่ลูกบ้านเข้าออกเนี่ยจะเป็นระบบสัญญาณแบบบลูทูธระยะไกลแบบเดียวกับทางด่วน Easy Pass แล้วก็ทำรั้วรอบโครงการสูงประมาณ 2.5 เมตรครับ
ซึ่งถ้าเราดูจากผังโครงการเนี่ยจะเห็นว่าบ้านทั้ง3แบบจัดถูกวางตำแหน่งคละโซนกันไปนะครับบ้านไทป์ใหญ่สุดอย่างลูเซิร์นสีม่วงนี่นะฮะมักจะอยู่ตรงแปลงมุมที่ติดกับเพื่อนบ้านฝั่งเดียวบ้านทั้งหมดในโครงการจะหันหน้าไปทางหน้าบ้านทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้ซึ่งเป็นทิศยอดนิยมของบ้านเราครับและเป็น2ทิศที่รับลมประจำปีพัดผ่านสลับกันไปด้วยครับอย่างแรกนะครับผมอยากพูดถึงทางเข้าออกของโครงการนี้ก่อนนะฮะถ้าคุณเนี่ยขับรถมาจากถนนพระราม2นะครับคุณจะเห็นว่าผืนที่ดินบริเวณด้านหน้าที่ติดโครงการเนี่ยเขาจะทำออกมาเป็นแลนด์สเคปที่มีความยิ่งใหญ่อลังการมากๆผมว่ามันยิ่งใหญ่จากภูเขาจำลองที่เขาสร้างขึ้นมาเพราะมีน้ำตกปล่อยน้ำตรงนี้มาด้วยนะฮะแล้วก็ป้ายเดอะแกรนด์2ตัวใหญ่ๆเลยนะฮะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของทางเฟเซอร์พรอพเพอร์ตี้โฮมนะครับที่เขาจัดแลนด์สเคปออกมาให้ลูกบ้านสามารถมาเดินเล่นใช้งานได้นะครับแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาตั้งแต่ก่อนเข้าโครงการด้วยที่สำคัญคือเราเห็นว่าจะมีอาคารรอบๆอยู่2โซนด้วยกันนะครับพื้นที่ตรงนี้ทางโครงการเขาตั้งใจปล่อยเป็นรีเทลร้านค้าให้บุคคลภายนอกเนี่ยสามารถเข้ามาเช่าพื้นที่เพื่อทำการค้าได้แล้วก็แยกมีลานจอดรถส่วนตัวของพื้นที่โซนรีเทลด้วยนะครับเพื่ออนาคตลูกบ้านอาจจะมาใช้งานตรงนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ที่อยู่ข้างๆกันตรงนี้นะฮะจะเป็นซุ้มทางเข้าออกแรกนะครับด้านในเนี่ยจะเป็นถนนพระจำยอมที่มีกลุ่มโครงการลูกบ้านของ Fraser Property Home ปัจจุบันมีอยู่3โครงการด้วยกันนะครับได้แก่โครงการ Prestige 2พระราม2เป็นบ้านเดี่ยวเริ่มต้น 6.99 ล้าน Grandio 2พระราม2เป็นบ้านเดี่ยวเริ่มต้น 8.99 ล้านที่ผมพามาดูวันนี้แล้วก็โครงการ Apina พระราม2นะครับช่วงราคา 19-35 ล้านบาทซึ่งผมเคยพาทุกคนมาดูแล้วในรายการคิดเรื่องอยู่นั่นเองครับแต่ถ้าใครมาดูโครงการนี้แล้วนะฮะจะเห็นว่าบริเวณทางเข้าของโครงการเนี่ยมันจะติดทางคู่ขนานถนนพระราม2ที่บังคับให้เราออกไปแล้วก็กลับรถเข้าเมืองไปยังฝั่งพระราม2ถ้าใครเป็นคนที่เน้นใช้เข้าเมืองนะฮะรูปแบบแบบนี้จะสะดวกมากๆแต่ถ้าใครเนี่ยเป็นคนที่อยู่โซนมหาชัยสมุทรสาครนะฮะก็ไม่ต้องกังวลไปทางโครงการเขาคิดไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับตรงถนนพระราชจำยอมตรงกลางตรงเนี้ยเขามีทางเข้าออกอีกจุดนึงนะฮะตรงนี้เองนะฮะซึ่งทางเข้าออกจุดเนี้ยเราสามารถไปเชื่อมกับถนนสาธารณประโยชน์ด้านข้างๆกันได้นะครับแล้วถ้าเราออกไปเนี่ยก็จะไปออกสู่ถนนพระราม2แล้วก็สามารถข้ามไปยังโซนมหาชัยกับสมุทรสาครได้เลยครับทุกคนครับโครงการนี้เขามีสวนหย่อมมาให้2สวนด้วยกันนะฮะเนื้อที่รวมๆกันประมาณสัก1ไร่ได้แต่ในวันนี้ที่ผมเข้ามาเนี่ยสวนหย่อมเพิ่งเสร็จแค่ส่วนหนึ่งนะฮะก็คือสวนที่อยู่ใกล้ๆกับซุ้มทางเข้าด้านหน้าโครงการโดยสวนหย่อมแรกนี้นะครับเขาตกแต่งมาในสไตล์สวนอังกฤษนะครับเราจะเห็นกิมมิคที่การใส่ไม้ดอกต่างๆที่มีสีสันมาตัดภายในสวนให้มันดูมีความสดชื่นมากขึ้นหรืออย่างการเลือกต้นสนต่างๆนะมาสอดแทรกภายในสวนแห่งนี้ได้ด้วยนะครับให้ลูกบ้านเนี่ยพาครอบครัวมาเดินเล่นพักผ่อนกันได้นะครับแล้วก็มีศาลาอเนกประสงค์ตรงนี้ด้วยให้เข้ากับธีมสวนสไตล์อังกฤษอันนี้ไม่ใช่ศาลาที่บังแดดบังฝนได้นะฮะแต่ว่าเป็นศาลาที่เราสามารถมาถ่ายรูปเล่นเก๋ๆลง IG ได้นั่นเองแล้วก็ที่น่าสนใจอย่างนึงอยู่ด้านหลังสวนตรงนู้นครับจะมีสักกี่โครงการกันเชียวนะฮะที่มีม้าหมุนแบบนี้ให้ลูกๆเราสามารถมาเล่นได้อันนี้สามารถใช้งานได้จริงนะครับทางโครงการน่ะเอามาใส่ไว้เป็นในพื้นที่ส่วนกลางให้ส่วนทางนี้ใครที่มีลูกๆเล็กๆเนี่ยก็พาลูกๆมาเล่นม้าหมุนแล้วก็ถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็ข้างๆม้าหมุนตรงนั้นน่ะก็จะมีลานพัดกอล์ฟเล็กๆด้วยนะฮะคุณพ่อก็อาจจะมาพัดกอล์ฟรอลูกๆระหว่างเล่นม้าหมุนก็ได้นะครับแล้วก็ที่อยู่ติดกันกับสวนทางนี้ด้านข้างกันก็จะเป็นโซนของอาคารคลับเฮาส์แล้วนะครับซึ่งอาคารคลับเฮาส์เนี่ยเขาก็จะดีไซน์ออกมาเป็นสไตล์ยุโรปสอดคล้องไปกับหน้าตาของตัวบ้านเลยนะฮะทางเข้าแรกจะมีตัวน้ำพุที่เป็นฟอนต์แอปโพสตกแต่งอยู่นะครับซึ่งด้านในตัวอาคารคลับเฮาส์เนี่ยเขาจะแยกออกเป็น2ฝั่งฝั่งนึงก็คือล็อบบี้ขนาดใหญ่นะฮะเราสามารถมารับรองแขกนั่งเล่นนั่งทำงานมองออกมาจะเป็นวิวสวนฝั่งด้านหน้าแล้วก็ด้านในจะเป็นวิวสระว่ายน้ำส่วนห้องอินดอร์อีกฝั่งนึงนะครับข้ามไปเนี่ยในส่วนแรกเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่แบบโคกิ้งสเปซให้สามารถมาทำงานเล็กๆน้อยๆได้แล้วถัดเข้าไปด้านในก็คือโซนของฟิตเนสให้ออกกำลังกายได้นั่นเองครับแล้วก็ถ้าใครมาที่คลับเฮาส์แห่งนี้ด้านในก็จะมีสระว่ายน้ำด้วยเขามีสระว่ายน้ำระบบเกลือไซส์ใหญ่นะฮะความกว้างประมาณ9เมตรนะฮะยาวประมาณ23เมตรแยกโซนสระเด็กไว้ให้ด้วยมีพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนรอรอบๆสระนะครับแล้วถ้าใครมาออกกำลังกายที่โซนคลับเฮาส์เนี่ยก็จะมีห้องน้ำมาให้นะฮะมีทั้งห้องน้ำคุณผู้ชายห้องน้ำคุณผู้หญิงให้มาอาบน้ำแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ครับทุกคนครับหลังจากที่ผมไปดูโครงการนี้มาทั้งหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวผมมาแชร์ให้ทุกคนฟังนิดนึงว่าผมมีความคิดเห็นสรุปเกี่ยวกับโครงการนี้ยังไงบ้างเริ่มจากเรื่องแรกก่อนเลยก็คือเรื่องทำเลนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตมานั่งเล่าให้ฟังจากมุมโต๊ะกินข้าวตรงนี้นะครับจะบอกว่าโครงการนี้ถือว่าเป็นบ้านเดี่ยวบนถนนพระราม2มหาชัยนะฮะที่เน้นเดินทางสะดวกแล้วก็อนาคตจะมีทางด่วนให้ใช้งานด้วยนะครับ
อย่างแรกก่อนเลยที่ผมเล่าทำเลไปตอนต้นรายการนะว่าตำแหน่งโครงการอ่ะอยู่อิงกับถนนพระราม2เลยหรือคร่าวๆเนี่ยเขาจะอยู่ตรงกลางระหว่างปากซอยวัดพันท้ายนรสิงห์กับตลาดสดมหาชัยนั่นเองนะครับซึ่งลักษณะโครงการแบบเนี้ยผมว่าน่าจะเหมาะกับคนที่อยากได้บ้านที่อยู่ติดกับถนนใหญ่ไม่ต้องเข้าถนนรองหรือถนนซอยนะฮะการอยู่บนถนนใหญ่แบบเนี้ยมันสามารถกะเวลาเดินทางได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็เดินทางสะดวกนะครับคาแรคเตอร์มันจะต่างจากบ้านที่อยู่ถนนรองถนนซอยบางทีเขาอาจจะมีความอุดมสมบูรณ์แบบคึกคักใกล้บ้านแต่ว่ามันก็แลกมากับรถติดหรือการจราจรที่ติดขัดนิดนึงนะฮะแล้วก็เวลาเราอยู่บ้านบนถนนใหญ่แบบเนี้ยส่วนใหญ่สเกลพวกความอุดมสมบูรณ์ใหญ่ๆอย่างซูเปอร์มาร์เก็ตตลาดอ่ะก็มักจะอยู่บนถนนพระราม2นี่แหละฮะไม่ว่าถนนพระราม2หรือมหาชัยเนี่ยก็จะมีทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างบิ๊กซีโลตัสแมคโครแล้วก็มีเซ็นทรัลมหาชัยตลาดสดมหาชัยด้วยทั้งหมดเนี่ยที่ผมกล่าวมาเนี่ยเราสามารถใช้เวลาเดินทางประมาณสัก 10-15 นาทีเท่านั้นเองนะครับอีกอย่างนึงคือทางด่วนฮะผมเชื่อว่าคนที่อยู่บนถนนพระราม2เนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าตอนนี้กำลังมีการก่อสร้างทางด่วนอยู่ซึ่งทางด่วนเนี่ยจริงๆมันเริ่มมาตั้งแต่ต้นพระราม2หรือมาจากฝั่งกรุงเทพเลยนะฮะทางด่วนเนี่ยเขามีแผนรถแมพยาวไปจนถึงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเลยนะครับแต่ที่กำลังก่อสร้างอยู่ก็จะมีทางด่วนพระราม3วงแหวนตะวันตกทางด่วนมอเตอร์เวย์ช่วงบางขุนเทียนถึงเอกชัยตอนนี้คืบหน้าไปประมาณ 90% นะครับแล้วก็ช่วงมอเตอร์เวย์เอกชัยถึงบ้านแพ้วปัจจุบันคืบหน้าไปประมาณ 45% นะฮะซึ่งแค่ตอนช่วงต้นๆเนี่ยคาดว่าจะสร้างเสร็จประมาณช่วงปี 2568 ครับซึ่งถ้าในอนาคตนะครับทางด่วนทั้งหมดเขาก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยชาวพระราม2เนี่ยก็สามารถเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็มีตัวเลือกการเดินทางที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นอีกอย่างนึงด้วยครับถัดมาเรื่องที่2นะฮะผมว่าโครงการเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ชอบหมู่บ้านที่มีคอนเซปต์มีเอกลักษณ์ค่อนข้างไม่เหมือนใครนะฮะในบรรยากาศสไตล์ยุโรปนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงหลายๆปีเนี่ยจะเห็นว่าโครงการหมู่บ้านจัดสรรส่วนใหญ่ที่มักเปิดเนี่ยมักจะเป็นสไตล์โมเดิร์นที่เห็นได้บ่อยมากที่สุดนะครับแต่ว่าโครงการเนี่ยเลือกใช้ในสไตล์ที่แตกต่างคือสไตล์ยุโรเปียนหรือว่าสไตล์มีความยุโรปมีความคลาสสิกนั่นเองนะฮะซึ่งสไตล์เนี่ยมันมีคอสหรือว่าดีเทลค่อนข้างเยอะมากกว่าโมเดิร์นนะจริงๆเราเห็นตั้งแต่เขาทำซุ้มทางเข้าด้านหน้าโครงการที่เป็นงานสถาปัตย์ดูโออาร์และสอดคล้องมาจนถึงตัวอาคารคลับเฮาส์รวมถึงวิธีการตกแต่งสวนด้วยนะครับก็จะมีพวกพันไม้ดอกต่างๆมีศาลาที่เอาไว้ถ่ายรูปเล่นได้มีม้าหมุนด้วยนะอันนี้สามารถใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็อีกอย่างคือตัวบ้านจะเห็นว่าฟาซาดด้านหน้าบ้านสไตล์ยุโรปเนี่ยเขาก็จะมีกิมมิคหรือดีเทลรายละเอียดต่างๆค่อนข้างเยอะนะฮะซึ่งการมีดีเทลเหล่านี้มันจะมีคอสต้นทุนแฝงที่ราคาค่อนข้างสูงกว่าสไตล์โมเดิร์นนะครับก็เรียกว่าเขาทำออกมาเพื่อตอบโจทย์กับคนที่ชอบบรรยากาศหมู่บ้านทั้งโครงการเลยเป็นในสไตล์ยุโรปนั่นเองครับสุดท้ายอย่างที่3นะฮะบ้านโครงการนี้น่าจะเหมาะกับคนที่อยากได้คาแรคเตอร์บ้านหน้ากว้างมีห้องเยอะจัดฟังก์ชันได้หลากหลายนะครับพูดถึงคาแรคเตอร์ของบ้านหน้ากว้างก่อนนะฮะบ้านหน้ากว้างเนี่ยมันจะมีข้อดีก็คือเวลาที่เราขับรถผ่านไปผ่านมาบนถนนในโครงการเนี่ยเราจะเห็นแมสตัวบ้านของเราเนี่ยดูยิ่งใหญ่อลังการดีดูเหมือนเป็นบ้านหลังใหญ่นะฮะแล้วก็ตัวบ้านอ่ะใส่ช่องแสงมาค่อนข้างเยอะรอบบ้านเลยทำให้บรรยากาศตรงกลางบ้านอย่างที่ผมยืนอยู่เนี่ยดูสว่างโปร่งโล่งมากๆนะครับและที่บอกว่ามีห้องเยอะมีฟังก์ชันเยอะเพราะว่าผมรู้สึกได้เลยว่าบ้านทุกๆแบบเนี่ยเขาจะมีห้องค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีพื้นที่อเนกประสงค์อีกหลายๆจุดเลยอย่างหลังที่ผมมาดูอยู่ตรงนี้ลูเซิร์นนะฮะก็จะเป็น4ห้องนอน1ห้องอเนกประสงค์2พื้นที่อเนกประสงค์มีแยกห้องครัวห้องซักรีดอีกนะฮะก็เรียกว่าฟังก์ชันเหล่านี้เราสามารถจัดได้ค่อนข้างหลากหลายของอิริยาบถของตัวบ้านจริงๆแล้วในสังคมยุคใหม่เนี่ยหลายแล้วครอบครัวเนี่ยไม่ได้มีลูกเยอะใช่ไหมครับจำนวนห้องมันก็จะเหลือซึ่งห้องเหล่านี้เราเอาไปทำแอคทิวิตี้ต่างๆได้อย่างเช่นห้องออกกำลังกายส่วนตัวห้องนอนแขกนะฮะห้องทำงานส่วนตัวห้องเก็บเสื้อผ้าไปเลยทั้งห้องก็ได้นะครับการมีห้องเยอะๆอย่างเงี้ยทำให้เจ้าของบ้านนะมีตัวเลือกหรือว่ายืดหยุ่นในการจัดฟังก์ชันได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วก็สิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้อีก2อย่างของบ้านหลังนี้นะฮะก็คือห้องครัวไทยใหญ่ครับเมื่อกี้ผมพาทุกคนไปดูห้องบ้านไซส์เริ่มต้นมาแล้วนะฮะต่อให้เป็นไซส์เริ่มต้นก็ตามห้องครัวไทยอ่ะเขาก็ยังใหญ่อยู่ดีนะฮะผมเคยเจอบ้านในระดับราคา 8-9 ล้านบาทอ่ะแต่ว่าห้องครัวไทยไซส์เล็กๆก็มีอันนี้ก็เรียกว่าเหมาะสำหรับคนที่อยากจะทำอาหารกินเองในบ้านแล้วก็อย่างนึงก็คือห้องซักรีดฮะหลายๆโครงการในบ้านระดับราคา 8-9 ล้านจนถึง10ล้านต้นๆนะฮะไม่ได้ทำห้องซักรีดมาให้จะมีแค่เป็นลานซักล้างให้เราไปวางเครื่องซักผ้าด้านนอกแต่โครงการเนี่ยคือเขาตั้งใจทำห้องซักรีดเป็นแบบห้องปิดมาให้เลยมีพื้นที่วางเครื่องซักผ้าจะรีดผ้าในโซนนั้นก็ได้แล้วก็มีช่องแสงสกายไลท์ที่ทำให้บรรยากาศของห้องซักรีดมันน่าใช้งานมากๆนั่นเองครับ
แล้วถ้าคุณผู้ชมคนไหนไม่อยากพลาดรีวิวเจาะลึกโครงการแบบนี้นะฮะก็ฝากรบกวนกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามพวกเราทาง YouTube Channel ด้วยนะครับหรือถ้ามีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับโครงการนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับผมด้านล่างได้นะฮะสำหรับวันนี้รายการคิดเรื่องอยู่ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ